แองจี้เฮลติงมีน้ำมันใช้ฟรีทั้งชีวิตแองจี้เฮลติงพบรักเศรษฐีบ่อน้ำมันใช้ชีวิตรู้ที่ริมชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียแองจี้เฮลติงตัวอยู่ไกลแต่ใจคิดถึงครอบครัวโพสภาพลูกชายน้องฮานีเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วงานนี้หลายคนแอบโฟกัสคุณสามีด้วยรวยหล่อเจ้าของบ่อน้ำมันถือเป็นสามีอีกหนึ่งคู่ที่รักกันมาอย่างยาวนานสำหรับแองจี้เฮลติงและสามีทาริกมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันคูเวต โดยทั้งสองคนคบกันมามากกว่า16ปีและแต่งงานกันมา6ปีแล้วแถมยังมีลูกชายที่น่ารักอย่างร้องฮานิฟมาเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยล่าสุดแองจี้เฮลติงโพสภาพน่ารักอันลักของลูกชายตามปกติซึ่งตอนนี้กำลังโตเป็นหนุ่มหล่อจเจริญรอยตามคุณพ่อทาริกมาติดยิ่งเป็นภาพที่คุณพ่ออุ้มลูกชายถ่ายรูปเท่ก็ยิ่งถูกอกถูกใจแฟนๆจนหลายคนแอบหลุดโฟกัสคุณพ่อ เพราะหล่อจนต้องบอกต่อความจริงบอกต่อจริงๆนอกจากนี้แองจี้ยังเขียนแคปชั่นด้วยว่าฝากให้พ่อเลี้ยงเป็นกําลังใจให้นะเนื่องจากตอนนี้คุณแม่ได้บินไปที่ประเทศอังกฤษน้องฮานีก็เลยต้องอยู่กับคุณพ่อกันสองคนซึ่งหลายคนก็เข้ามาให้กําลังใจคุณพ่อในการเลี้ยงลูกชายด้วยคุณพ่อสู้ๆหันหลังให้กับวงการมายาเพื่อไปใช้ชีวิตคู่กับครอบครัวสําหรับอดีตนางเอกชื่อด e ังแองจี้เฮลติงหลังจากที่แต่งงานกับสามีทาริกคาดูมี หนุ่มลูกครึ่งสิงคโปร์คูเวตเศรษฐีน้ำมันคูเวตเธอก็ได้ย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศและตอนนี้ก็ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วล่าสูตรสาวแองจี้ก็เพิ่งออกมาอวดภาพหวานกับคุณสามีทาลิกซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่านานๆทีจะได้ลงภาพความหวานสักทีเพราะถ้าลงบ่อยๆเดี๋ยวจะเบื่อไปซะก่อนซึ่งก็ทำเอาแฟนๆแซวกันไม่น้อยกับความรักของทั้งคู่ที่ผ่านมาก,กว่า60ปีแล้วก็ยังหวานไม่เปลี่ยนเลยสวยหล่อสมกันมากๆ แถมสาวแองจี้ก็ยังสวยออร่าเปล่งประกายสุดๆส่วนลูกชายทั้งสองคนก็น่ารักมากๆเรียกว่าชีวิตปัจจุบันนั้นแฮปปี้ดีๆมากเลยทีเดียวจิมริมพิมพ์เผ่าแองจี้เฮลทิงให้กำเนิดทาย,ยาทมหาสิทธฐีรัศมีความรวยรู้จับช่างโชคดีอะไรเช่นนี้หนูน้อยเจ้าเอ๋ย คนบุญคนวาสนาเกิดมาเกิดบนบ่อเงินบ่อทองจริงๆทายาเทเศรษฐีธุรกิจน้ำมันแสนน่ารักน่าเอ็นดูแองจี้เฮลติงอดีตนักแสดงสาวลูกครึง่งรับบทบาทใหม่เป็นคุณแม่ป้ายแดงเมื่อเธอได้ให้ของขวัญล่วงหน้าแก่สามีต้นรับปีใหม่หลังให้กำเนิดทายาทคนแรกสุดจิ้มลิ้มซึ่งเพื่อนฝูงต่างเข้ามาร่วมยินดีอย่างอบอุ่นหนาฝากข้างกันเลยทีเดียว